ขอคารวะทุกดวงวิญญาณของวีรชนนะครับทุกเหตุการณ์ไม่ว่าจะเป็นวีรชนพฤษภา35วีรชน14ตุลา2516วีรชน6ตุลา2519คนรามคำแหงเนี่ยเป็นกำลังสำคัญทุกเหตุการณ์นะครับก็เป็นเรื่องที่พวกเราทั้งสะเทือนใจแล้วก็ภาคภูมิใจนะครับในทุกครั้งที่คนรามคำแหงเนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมในการต่อสู้เพื่อให้ได้ประชาธิปไตยแม้ปัจจุบันนะครับที่เราและสังคมเนี่ยอาจจะมองว่าน้องๆรามคำแหงเนี่ยยังออกมาต่อสู้กับเผด็จการน้อยไปแต่ผมว่ามันเป็นยุคสมัยนะครับมันเป็นยุคสมัยนะที่มันมีการเปลี่ยนแปลงไปหลายคนเนี่ยอาจจะไม่ได้อาจจะยังไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการชุมนุมหรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการต่อสู้แต่ผมเชื่อว่าเขาติดตามทางสื่อโซเชียลผมเชื่อว่าน้องๆรามคำแหงยุคปัจจุบันเนี่ยจำนวนไม่น้อยเนี่ยเขาก็รักบ้านรักเมืองแล้วเขาก็สนใจในปัญหาบ้านเมืองเขาก็ยังติดตามข่าวคราวถึงแม้เขายังไม่มีโอกาสนะครับหรือจังหวะเวลาที่จะเข้ามามีส่วนร่วมแต่ผมเชื่อครับว่าถ้ามันถึงเวลามันถึงจุดที่มันจะต้องเผด็จศึกหรือถึงเวลาที่มันจะต้องใช้พลังของคนหนุ่มสาวที่จะเข้ามาช่วยกันนะครับให้ได้ความถูกต้องชอบธรรมขึ้นในสังคมเนี่ยผมว่าน้องๆรามคำแหงเนี่ยก็ยังเป็นกำลังสำคัญนะผมยังเชื่อมั่นอย่างนั้นเพราะว่าพี่น้องรามคำแหงนะน้องๆหรือว่าแม้แต่รุ่นพี่ที่จบไปแล้วเนี่ยเราก็เห็นว่าหลายคนเนี่ยไม่ได้ทิ้งบ้านเมืองนะครับไม่ได้ทิ้งบ้านเมืองไม่ได้ทอดทิ้งยังสนใจยังติดตามนะครับความเปลี่ยนแปลงในบ้านในเมืองอยู่เพียงแต่ว่าบริบทที่มันเปลี่ยนนะประกอบกับหลายสิ่งหลายอย่างนะครับที่มันอาจจะไม่สามารถทำเหมือนในอดีตได้ทั้งหมดแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมก็ยังเชื่อว่าเมื่อถึงเวลาเนี่ยที่เผด็จการเนี่ยมันทำให้คนในประเทศทนไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นอำนาจนะครับที่เราคิดว่ามันยิ่งใหญ่เนี่ยนะเมื่อถึงเวลาเนี่ยอำนาจประชาชนน่ะยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับอำนาจของประชาชนน่ะยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วคราวนี้ก็ต้องทำให้จบเสียทีเอาให้เบ็ดเสร็จให้มันจบในรุ่นเราก็คือรุ่นของคนรุ่นปัจจุบัน
รุ่นผมนี่อาจจะไม่ได้เห็นนะครับ64แล้วไม่รู้จะอยู่ได้อีกแค่ไหนก็หวังนะครับยังมีความหวังเต็มเปี่ยมกับคนรุ่นปัจจุบันบางคนรุ่นปัจจุบันนี่แหละครับที่จะนำการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นแล้วก็สามารถที่จะทำให้เกิดประชาธิปไตยที่แท้จริงขึ้นได้ในสังคมไทยแต่ขอให้เบ็ดเสร็จทำให้จบให้เด็ดขาดอย่าทำให้ค้างเหมือนรุ่นที่ผ่านมาถ้าทำได้มันจะจบถ้าทำไม่ได้เราก็จะอยู่ในวังวนอย่างนี้แหละครับ